ัสดีค่ะสวัสดีครับผมป๊อปชีระพงศ์ครับสวัสดีค่ะแพลวแพลวพันธ์ค่ะวันนี้เรามาถ่ายมีกันที่บางแสนครับที่ถนนเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ต้องบอกว่าลมเย็นมากครับเย็นสบายมากสบายแล้วก็เห็นไหมรถแต่ละคนเขามาจอดคือเขาพร้อมที่จะค้างคืนกันที่นี่ใช่เรามันก็น่ามาเที่ยวด้วยนอนที่นี่ไหมนอนที่นี่นอนที่นี่เลยไหมนอนกับใครนอนกับใครเอาไม่กระถามนอนที่นี่จะถามนอนกับใครทำไมเล่านอนที่นี่ไหมมันก็ต้องมีด้วยดิว่านอนกับใครอ่ะใช่ป่ะจะนอนคนเดียวก็ไม่ได้นอนกับเพื่อนนอนกับอะไรก็ว่าไปเย้ตาชาวันนี้มาถ่ายผลงานเพลงได้ไหมเธอครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบอสชีระพงศ์ครับไม่เข้าใจเหตุใดที่เธอร่ำลาให้เธอบอกมาสักคำได้ไหมคนดีถามว่าเพลงนี้เป็นแนวเพลงแบบไหนแนวเพลงสตริงครับแฟนคลับทุกท่านนะฮะอยากเห็นบอสชีระพงศ์ร้องเพลงสตริงมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าหลายคนผมเข้าไปดูในคอมเมนต์หรือไปดูในแบบสื่อโซเชียลต่างๆเห็นแบบว่าชินพงศ์ให้พี่บอสร้องเพลงสตริงบ้างอยากฟังพี่บอสร้องเพลงสตริงบ้างวันนี้จัดให้ตามคำขอเรียบร้อยแล้วครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับได้ไหมเธอครับได้ฟังกันแน่นอนแล้วตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับแน่นอนและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้โปรดอย่าจากฉันไปลองให้ด้วยได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปฉันทนไม่ได้ที่ต้องไม่มีเธอไม่มีเธอคงอยู่ไม่ไหวช่วยต่อเวลาให้ฉันได้ทำทานได้ไหมเธอวันนี้แพลมาเป็นคู่รักของบอสธีรพงษ์ใน MV ค่ะแต่ว่าอยากในชีวิตจริงก็อยากเป็นคู่รักนะคะเอ้ยเคยเหรอเอ้ยด้วยความที่ว่าคือเราสนิทกันอยู่บริษัทเพราะเราอยู่ค่ายเดียวกันอยู่แล้วใช่ก็คือแต่เขายากเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเรื่องมากครับเอ้ยอยากเล่นเอ็มวีหน่อยก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเอ็มวีให้อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบคือได้ร่วมงานเขายากมากกว่าจะได้ร่วมงานเขายากมากใช่ก็แบบเป็นคนขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบน้องแบบมีนางเอก MV แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ป่ะขี้เขินถ้าย้อนไปดูละครสั้นนะไอ้กุ้ยนี่เรียกผมไอ้กุ้ยเลยถ้าดูละครสั้นด้วยอย่าลืมไปดูนะคะแพรมองไปไกลๆทะเลแต่มองมานี่ดีแล้วบอสมองแพรยิ้มหันมามองกล้องยิ้มแล้วช้าแพรพยายามก้มมาฝั่งนี้แพรก้มลงอย่างเงี้ยบอสเปิดไฟบอสเปิดไฟบอสเปิดไฟยังไม่ไหวเธอขอเธอคือหัวใจก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ฝากนางเอก MV ด้วยนะครับที่ทิ้งผมในเรื่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube V6 Music แนวเพลง String จากบอสธีรพงษ์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฟังกันเยอะๆนะครับแชร์ต่อๆไปให้คนได้ฟังกันนะว่าบอสธีรพงษ์ร้องเพลงแนวสตริงแนวใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยค่ะ